สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาติวข้อสอบกันนะคะเรามาดูว่าข้อสอบครั้งที่4หรือป.6เนี่ยมีอะไรบ้างเพื่อน้องจะได้เป็นประโยชน์ในการสอบนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มจากข้อ12นะคะลูกวิชาดนตรีจะเริ่มจากข้อ12นะคะเริ่มจากข้อ12ข้อ12ให้ร้องกาถูกกาผิดกาถูกในหน้าข้อที่ถูกและกาผิดหน้าข้อที่ผิดนะคะข้อ12กลองชาตรีกลองยาวเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะที่ใช้บรรเลงในการเล่นลำตัดภาคกลางถ้าใครว่าถูกน้องก็ลองกาทำดูนะคะน้องก็กาถูกใครว่าผิดน้องก็กาผิดนะคะลองทำดูในสมุดของน้องข้อ13หากต้องการใช้เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องประกอบจังหวะมาบรรเลงประกอบการร้องเพลงเพื่อเพิ่มความสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจและกระตุ้นกระตุ้นควรจะเลือกใช้เครื่องดนตรีแทมโบรินลองทำดูค่ะข้อ14การปรบมือเป็นวิธีการที่สะดวกเรียบง่ายมากที่สุดในการสร้างจังหวะประกอบการร้องเพลงที่มีจังหวะและทำนองที่ง่ายเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมาเฉลยกันนะคะข้อ15ข้อใดเป็นองค์ประกอบสำคัญพื้นฐานที่ทำให้เกิดเป็นดนตรีขึ้นก็เสียงทำนองขอเสียงทำนองจังหวะพอเสียงทำนองจังหวะประสานเสียงประสานงอเสียงทำนองจังหวะเสียงประสานรูปแบบของดนตรี16ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของเสียงที่รวมกันจะทำให้เกิดเสียงดนตรีที่หลากหลายจนทำให้ดนตรีเป็นศิลปะอย่างหนึ่งก็ความเข้มของเสียงขอความสั้นของยาวของเสียงขอความดังเบาของเสียงงอระดับเสียง17ค่ะความแตกต่างของเสียงซึ่งมาจากแหล่งกำเนิดเสียงที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นเสียงของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆหรือเสียงร้องเพลงของมนุษย์ลักษณะที่แตกต่างกันนี้เรียกว่าอะไรก็สีสันของเสียงขอระดับเสียงข้อเสียงประสานงอเสียง18การร้องเพลงประกอบการบรรเลงของเครื่องดนตรีตามหลักบทร้องของผู้ประพันธ์เพลงผู้ร้องต้องยึดถือสิ่งใดก็จังหวะขอทำนองขอระดับเสียงงอรูปแบบของดนตรี19พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระปรีชาสามารถในทางด้านดนตรีไทยคือซอสามสายมีซอชื่อคู่พหัสชื่อว่าซอสายฟ้าฟาด20ในประวัติศาสตร์ดนตรีไทยเป็นที่นิยมกันมากแม้ในเขตพระราชฐานก็มีคนไปร้องเพลงและเล่นดนตรีกันเป็นที่เอกลือและเกินพอดีจนกระทั่งพระมหากษัตริย์ต้องทรงออกกฎมุนเทียนบานว่าห้ามร้องเพลงเรือเป่าขลุ่ยเป่าปี่สีซอดีตะเข้ดีกระจับปี่ตีโทนทัพในเขตพระราชฐานจัดว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยธนบุรีตรงนี้ใครคิดว่าถูกการถูกใครคิดว่าผิดการผิดนะคะข้อ21พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้นำดนตรีของมอญผสมกับวงดนตรีไทยเรียกว่าวงปี่พาดมอญไปพอยต์ต่อไปเลยนะคะ22การแสดงใดที่บรมครูทางด้านนาฏศิลป์คิดค้นไว้ทั้งเรื่องเพลงบทร้องการแต่งกายและท่ารำที่สามารถเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ระบำที่ปรับปรุงใหม่ขอระบำมาตรฐานข้อระบำงอรำ23ข้อใดคือการแสดงที่มีความหมายในตัวที่ต้องการสื่อการแสดงชุดต่างๆผ่านทางบทร้องเพลงหรือการแต่งกายแบบที่มาจากแรงบันดาลใจวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีเป็นการแสดงที่จบในชุดเดียวและใช้ผู้แสดง2คนขึ้นไปก็ระบำขอรำคอละครงอมหรสพ24ข้อใดเป็นการแสดงชุดระบำมาตรฐานก็ระบำไก่ขอระบำสีผ้าข้อระบำสุโขทัยงอระบำชุมนุมเผ่าไทยน้องลองทำดูนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปเฉลยกันค่ะต่อไปข้อ25ถึง28เอ้ยโทษทีค่ะ25ถึง27
ก็หาถูกหาผิดเหมือนเดิมนะคะข้อ25การแสดงเสริงกระติกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีชื่อเรียกชุดการแสดงมาจากความคิดของคนในท้องถิ่น26การรำฟ้อนต่างๆเช่นฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนเป็นสิ่งที่ผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญทางนาฏศิลป์ได้คิดค้นขึ้นมีการแต่งกายดนตรีเพลงและเรียกชื่อการแสดงตามท้องถิ่นภาคเหนือของประเทศไทยถูกหรือผิดคะการฟ้อนและการเสริงเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นมาจากท้องถิ่นไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่ใช้กันทั่วไปในวงการนาฏศิลป์ถือว่าเป็นการแสดงนาฏศิลป์ประเภทระบำมาตรฐานน้องก็ลองคิดดูนะคะถูกหรือผิดข้อ28ค่ะข้อใดไม่ใช่เอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่เป็นศิลปะประจำชาติทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจก็ท่ารำอ่อนช้อยงดงามขอเครื่องแต่งกายที่มีแบบอย่างเฉพาะข้อคำร้องหรือทำนองที่เป็นคำประพันธ์งอการรับแนวคิดมาจากต่างชาติมาใช้แทนของไทย29บุคคลใดที่ได้เล็งเห็นศิลปะลำวงหรือลำโทนอันสวยงามของไทยที่มีอยู่อย่างแพร่หลายโดยมอบหมายให้กรมศิลปากรดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้มีระเบียบแบบแผนขึ้นก็จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ขอจอมพลประภาสการุษเสถียรข้อจอมพลถนอมกิตติกจรงอจอมพลปอพิบูลสงคราม30อาจารย์เฉลยสุขาวนิชเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาใดก็สาขาศิลปะขอสาขาการแสดงละครข้อสาขาศิลปะการแสดงงอสาขาศิลปะการแสดงและการแสดงละครเรามาดูนะคะทั้งหมด19ข้อเรามาเฉลยดูว่าน้องจะถูกกันคนละกี่ข้อเราไปเริ่มตั้งแต่ข้อ12เลยนะคะข้อ12กลองชาตรีกลองยาวใช้ลำตัดถูกต้องค่ะ13ควรเลือกใช้เครื่องดนตรีแทมบูรินผิดนะคะถ้าต้องการความอุกทึกคึกโครมเราจะใช้ฉากนะคะลูกการปรบมือเป็นการที่สะดวกเรียบง่ายถูกค่ะข้อ15ข้อใดเป็นองค์ประกอบสำคัญพื้นฐานที่ทำให้เกิดเป็นดนตรีตอบงองูค่ะ16ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของเสียงที่รวมกันทำให้เกิดเสียงที่หลากหลายตอบคอควายค่ะความดังเบาของเสียง17ความแตกต่างของเสียงที่มีจากแหล่งกำเนิดเสียงต่างกันลักษณะที่ต่างกันเรียกว่าอะไรตอบกอไก่ค่ะสีสันของเสียง18การร้องเพลงประกอบการบรรเลงเครื่องดนตรีตามบทร้องของผู้ประพันธ์ต้องยึดถือสิ่งใดตอบขอไข่ค่ะทำนอง19พระบาทสมเด็จพระพุทธโลหิตราชนภารัยมีสอคู่พหัสชื่อสอสายฟ้าฟาดถูกต้องค่ะ20ในประวัติศาสตร์ดนตรีไทยออกกฎมนเทียนบานเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยธนบุรีผิดค่ะเป็นสมัยอยุธยานะคะ21พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้ดนตรีมอญผสมกับวงปี่พาทย์ไทยเรียกว่าวงปี่พาทย์มอญผิดค่ะวงปี่พาทย์มอญเกิดขึ้นในสมัยธนบุรีนะคะต่อไปค่ะ22การแสดงที่บรมครูทางด้านนาฏศิลป์คิดค้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงท่ารำได้ข้อนี้ตอบขอไข่ค่ะระบำมาตรฐาน23ข้อใดคือการแสดงที่มีความหมายในตัวเป็นการแสดงที่จบในชุดเดียวและใช้ผู้แสดง2คนขึ้นไปตอบระบำค่ะกอไก่ระบำนะคะข้อใดเป็นการแสดงชุดระบำมาตรฐานข้อนี้ตอบคอควายค่ะลูกระบำสุโขทัยค่ะทีนี้มาปาถูกครับผิดอีกแล้วการแสดงเซิงกระติ๊กของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีชื่อเรียกชุดการแสดงมาจากความคิดข้อนี้ตอบผิดค่ะลูกชื่อชุดการแสดงมาจากวัฒนธรรมหรือว่าอุปกรณ์ทางด้านการรับประทานอาหารนะคะ26การฟ้อนต่างๆเป็นสิ่งที่ผู้รู้ต้องเชี่ยวชาญนาฏศิลป์ได้คิดค้นขึ้น
และเรียกชื่อการแสดงตามท้องถิ่นภาคเหนือข้อนี้ถูกต้องค่ะฟ้อนเป็นการแสดงของภาคเหนือนะคะการฟ้อนและการเสริมเป็นการแสดงที่เกิดจากท้องถิ่นถือว่าเป็นการแสดงนาฏศิลป์ประเภทระบำมาตรฐานข้อนี้ผิดค่ะนะคะฟ้อนและเสริมจะจัดอยู่ในประเภทระบำเบ็ดเกล็ดหรือว่าระบำที่ปรับปรุงขึ้นใหม่นะคะ28ข้อใดไม่ใช่เอกลักษณ์ของทางการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่เป็นศิลปะประจำชาติทางวัฒนธรรมที่น่าภูมิใจ28ตอบงองูค่ะรับแนวคิดจากต่างชาติมาใช้แทนของไทย29บุคคลใดเล็งเห็นศิลปะรำวงหรือรำโทนอันสวยงามโดยมอบหมายให้กรมศิลปากรปรับปรุงพัฒนาให้มีแบบแผนตอบงองูค่ะจอมพลป.พิบูลสงครามสุดท้ายค่ะอาจารย์เฉลยสุขาวนิชเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาใดข้อนี้ตอบคอควายนะคะสาขาศิลปะการแสดงนะคะลูกโอเคค่ะทั้งหมด19ข้อเป็นไงคะแต่ละคนได้กันคนละกี่คะแนนคะน้องๆก่อนสอบน้องๆก็เอาอันนี้ไปอ่านไปทบทวนนะคะแล้วจะได้ทำข้อสอบได้คลิปนี้ครูขอจบไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ